ครับทีนี้ก็ EP 2นะครับ EP 2ก็จะเป็นในเรื่องของการทำต่อนะครับต่อก็คือยังไม่ถึงไหนเลยนะครับยังไม่ถึงไหนพอยานขับเคลื่อนได้แล้วนะครับทีนี้ยานจะต้องเคลื่อนไหวนะครับก็คือเคลื่อนไหวได้ทีนี้เราก็ต้องมีอะไรครับมีศัตรูนะครับแต่ก่อนที่จะมีศัตรูยานเราก็ต้องมีความสามารถในด้านของการต่อสู้นะครับอย่างเช่นยิงนะยิงกระสุนอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะยิงกระสุนสมมุติบาดเจ็บนะครับเราต้องมีสถานีแม่นะครับคืออาจจะเป็นฐานปฏิบัติการฐานซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เรานะครับอยู่ที่จินตนาการจริงๆนะครับพวกนี้โอเคขนาดนะน่าจะประมาณ80นะครับก็80 คูณ 80ประมาณนี้นะก็อันนี้ยันแม่เนาะยันแม่ก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอารูปไหนก็ ST นี่ฮะ ST ก็โอเคครับอัพโหลดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเลือก ST นะครับอัพโหลดยังอัพโหลดละมาหรือยังยังไม่มาเอาใหม่อัพโหลดอีกที HT โอเคโอเคอัพโหลดแล้วนะครับก็กำลังมานะต้องใช้เวลาในการอัพโหลดหน่อยนิดนึงนะมายังเนี่ยกำลังรอถ้ามาก็คงบอกว่ามานะ ไฟล์ใหญ่หรือเปล่าไม่ให้ไฟล์ใหญ่มากนะครับนี่ฮะ HT ก็โอเคครับภาพมาฮะแนนฟิงยังไม่ฟิงฮะนี่ฮะสฟิงมาแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเจอปัญหาแล้วครับมีไอ้นี่ด้วยฮะเขาไม่ได้มาใส่ฮะเขามาขุ่นๆเห็นไหมครับไม่ได้ใส่ 100% นะโอ้โหเราต้องหายานแม่ลำใหม่นะครับงานนี้หรือจะเอายานลำหรือจะเอาลำนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันขุ่นๆเนาะเอาลำใหม่ดีกว่าลำอื่นๆก็ได้นะแล้วแต่เรานะตัวไหนดีนะที่จะเหมาะกับเป็นยานแม่นะครับเดี๋ยวรูปภาพพวกนี้เดี๋ยวผมเอาให้นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นเอาไว้สำหรับไม่ต้องมาโหลดมาอะไรเสียเวลาอะไรเงี้ยผมโหลดไว้ให้นะครับแต่ว่าเราก็อยากให้เป็นของเราเราก็ทำขึ้นมาเองนะครับโหลดขึ้นมาเองเก็บขึ้นมาเองนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพที่เป็นตัวอย่างนะครับผมเซฟเอาใหม่ครับผมไม่เอารูปเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวเปลี่ยนรูปภาพนะครับผมก็อัพโหลดไฟล์นะครับเลือกไฟล์ .gh นะแล้วมันจะถามว่ามันไฟล์เดียวกันไหมตกลงไฟล์ th เดิมก็จะหายไปนะครับมาแล้วฮะมาแบบนี้ฮะไงมาแบบนี้แล้วครับมาแล้วครับสเปซลำนี้นะครับหน้าที่ของเขาคือชาร์จเลือดเท่านั้นนะเล็กไปผมว่านะเอา100ดีกว่าโอเคใหญ่ๆไปเลยและที่สำคัญครับตัวนี้ต้องใส่เป็น1นะส่วนยานเราเนี่ยใส่เป็น3ไปเลยครับตัวเอกนะแกน A ไอ้แกน Z นะเพราะว่าเวลาลากมาแบบนี้ฮะนี่ฮะอันนี้เติมเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยมาซ่อมแซมอะไรเงี้ยในกราฟยานพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนที่นะครับส่วนยานเราเนี่ยเวลาถอยเข้ามาที่ตรงนี้ถอยมาชนกันหรือมาโดนกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือดครับเลือดนะเกราะดีกว่านะเกราะนะครับเกราะจากที่เป็น 1,000 เนาะลืมไปครับตรงนี้ลืมใส่คำสั่งปุ่มเริ่มเนี่ยนะฮะมาถึงเนี่ยเราลืมใส่เลยนะครับพอคลิกปุ๊บนะเกิดอะไรขึ้นครับอีเวนต์ตรงนี้เอาตรงนี้แหละหายไปเนี่ยหายไปเลย visible เลยนะฮะเอา visible ไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็จะไม่เห็นไงนะฮะพอกดปุ๊บ visible ไปเลยตัวนี้ก็จะหายไปพอเ
พอเจ้านี้หายไปปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาแทนใช่ไหมพอตัวนี้ทำงานแทนก็จะเห็นเป็นรูปเกมของเราเริ่มอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอันดับแรกต้องให้หายไปก่อนนะครับทีนี้พอยานอวกาศของเราเนี่ยนะครับทำงานนะเราก็ต้องมีอะไรครับต้องมีการชาร์จเลือดเนาะเราต้องหาคำสั่งนะครับหาคำสั่งมาใส่ก็คือตรงนี้ครับ h นะครับ h h h จำไม่ได้แล้วครับตัวนี้หรือเปล่าถ้าชนกันตัวนี้แน่ๆเลยถ้าตัวนี้นะครับยานอวกาศชนกับชนกับอิมเมจก็ TH เนาะ HT ถามภาษาไทยก็ได้นี่นะถามเราโอเคฐานเรานะฐานเราอยู่ไหนฐานเราก็คือตัวนี้ครับฐานเราถ้าชนกับฐานเราให้ตรงนี้ครับตรงเลือดเราเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้คือแน่นอนเป็น 1,000 แต่ว่าเราจะลองดูก่อนไงว่าจะเพิ่มขึ้นไหมเลือดบวกหนึ่งนะเลือดบวกหนึ่งอยู่ไหนเลือด เลือดอยู่ไหนเนี่ยเซฟเทคเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับว่าจะบวกจริงหรือเปล่านะครับว่าเลือดเราจะบวกจริงหรือเปล่านะฟึบมาก็บวกหนึ่งเข้าไปครับพันก็จะเป็นอะไรก็จะเป็น1,001ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ลองบิ้วออกมากันนะครับคือถ้าถอยออกมาแล้วชนกันกับตัวนี้ Guess Archer โอ้โหหลายนาทีเลยนะครับผมพาร์ทนี้ก็คงจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะระหว่างรอนะครับเราเอารูปภาพศัตรูมาใส่ดีกว่านะครับผมอันดับแรกต้องมีฐานศัตรูนะครับฐานศัตรูก่อนแล้วนะฐานศัตรูก็หารูปภาพฐานศัตรูครับมาใส่เอายานลำไหนดีถึงจะดูเหมือนฐานศัตรูฐานศัตรูลำไหนดีนะอันนี้ไหมโอ้ตัวนี้ก็สวยนะน่ากลัวด้วยสวยทั้งน่ากลัว UFO เลยอ่ะลำนี้มีเมฆนี่ไงออกทำไมก็รอโหลดนะครับฐานศัตรูตัวนี้มันเอียงๆเดี๋ยวเราไปปรับใน Photoshop นะครับให้มันขนาดเนาะนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับผมไม่ใช้ก็ปิดนะตัวไหนไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับผมนะแล้วก็ปรับให้เขาพอดีนะครับตรงนะตรงยังไม่แน่ใจเหมือนกันอีกนิดนึงก็ได้น่าจะได้แล้วฮะ
ก็เซฟแอดไปครับตัวนี้ก็ศัตรูนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับว่าบอทนะครับฐานบอทก็ TB นะครับ TB ก็อันนี้เป็นไฟล์ PNG นะครับก็ใส่ PNG เข้าไปครับโอเคนะทีนี้เราก็มาใส่ในนี้นะครับว่าเป็นฐานบอทนะพยายามใส่ให้มันบาลานซ์กันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะบาลานซ์หรือเปล่าเราต้องปรับขนาดตรงนี้ด้วยนะฮะอันนี้ของเราเท่าไหร่100ใช่ไหม100 × 100100 × 100ครับเป็นไงฮะโอ้ใหญ่ยังได้เหรอโอ้โหรีเฟรชอีกทีตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงครับพอตัวนี้โดนเป็น1ครับแต่เขาบวกแค่ครั้งเดียวฮะเป็นไงครับบวกแค่ครั้งเดียวนะนี่ฮะเป็น2แล้วไม่อีกเป็น3นะแต่จุดประสงค์ของผมคือต้องการให้เขาแบบบวกเรื่อยๆไงเราจะไม่บวกแค่1แค่2แค่3นะบวกไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งออกโอเคประมาณนี้นะครับบวกไปเรื่อยๆตามเวลานะครับผมจะลองใช้ทามเมอร์ลองดูครับทาม3ก็ใช้สูตรเดิมครับ e double นะครับก็ให้หยุดนะครับถ้าหากว่าเขาชนหรือว่าเท่ากับฐานเนี่ยก็ให้ชูหรือว่าคอกเนี่ยทำงานแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ออกนอกนั้นนะครับก็จะหยุดทำงานนะครับก็จะไม่ใช่ตัวนี้ทามเมอร์ก็จะไอ้นี่นะทำมือก็จะหยุดทำงานนะครับผมโอเคบิ้วเซฟก่อนเซฟโปรเจกต์นะเดี๋ยวผมจะลองบิ้วนะแป๊บหนึ่งนะครับ